สวัสดีค่ะผู้ขายอีเบย์ทุกท่านดิฉันรินลิตาศรีโรจนพินโยหัวหน้าฝ่ายการตลาดอีเบย์ประเทศไทยพร้อมกับทีม Account Manager ของอีเบย์ Thailand มีความยินดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บินาร์เกี่ยวกับบริการของ Fast Ship ในวันนี้นะคะในวันนี้ค่ะเราอยากไฮไลท์บริการของ Fast Ship ให้กับผู้ขาย eBay ได้รู้จักด้วย2เหตุผลค่ะข้อแรกก็คือว่า Fast Ship เนี่ยนะคะมีแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ขาย eBay โดยเฉพาะที่จะมามอบให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานในวันนี้และข้อ2นะคะอยากให้ท่านได้รู้จักบริการที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากโอเปอเรเตอร์เจ้าอื่นๆโดยเฉพาะ2ตัวก็คือ Fast Ship USPS ซึ่งเป็นบริการแบบ Direct Lineคำว่า direct line หมายความว่ามีการรวมห่อของชิ้นย่อยจากเมืองไทยแล้วส่งแบบด่วน express ไปยังอเมริกาแบบถุงใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยห่อถุงใหญ่ใช่ไหมคะพอไปถึงอเมริกาแล้วก็แตกย่อยออกเป็น baby package ของใครของมันไปถึงไปสู่บ้านของลูกค้าของแต่ละคนต่อไปการส่งแบบ direct line เนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เรามี transit time ที่สั้นลงขึ้นนะคะแล้วก็ดีกับ account health ของเราในจุดที่ว่าโอกาสที่ของจะไปถึงมือลูกค้าก่อนที่จะถึง EDD ก็คือ Estimated Delivery Date เนาะว่าง่ายๆของไปถึงเร็วขึ้นนะคะของไปถึงมือลูกค้าเร็วขึ้นเราก็น่าจะมีโอกาสโดนลูกค้าเปิดเคสสินค้าไปไม่ถึงมือน้อยลงนี่เป็นเหตุผลว่าเราอยากให้ท่านรู้จักบริการ Fast Ship USPS รวมถึงได้รู้ว่าเวลาเราใช้บริการแบบนี้เราจะต้องตั้งค่าใน eBay Listing แบบไหนนะคะเพื่อให้มันดีกับ account health ของเรานะคะแล้วอีกบริการนึงค่ะก็คือ Fast Ship Express แล้วก็ Fast Ship เนี่ยก็เป็นตัวแทนของ operator เจ้าอื่นๆด้วยอาทิเช่น FedEx Fast Ship Express หรือ FedEx นะคะก็จะเป็น courier grade แบบด่วนพิเศษมีการผ่านพิธีศุลกากรให้เหมาะกับการส่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าครึ่งกิโลหรือว่าเป็นสินค้าที่ราคาสูงและต้องการความมั่นใจว่าจะไม่สูญหายในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก Fast Ship หลายท่านมาช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกนะคะได้แก่คุณวีวรวิทย์จันทรวิโรธ Chief Marketing Officer ของ Fast Ship พร้อมด้วยกับคุณไกด์รัชพลและคุณแมนอมรเทพทางฝั่งของ eBay Thailand ค่ะเราขอส่งคุณแนนอัญชิสาสิริสัมพันธ์นะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเลือก Shipping Details ที่ดีกับสุขภาพบัญชีของท่านและระหว่างนี้ค่ะถ้าท่านมีคำถามสามารถเขียนเข้ามาในช่อง Q&A ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ Fast Ship หรือคำถามเกี่ยวกับ eBay Shipping Details ต่างๆนานาวิทยากรของเราทุกคนจะทยอยตอบคำถามของท่านระหว่างการบรรยายค่ะถ้าวันนี้พร้อมแล้วก็พบกับคุณแนนได้เลยนะคะเชิญคุณแนนค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนนอัญชิสานะคะก็มาพบกับผู้ขาย eBay แล้วเนาะก็อย่างที่เมื่อกี้พิตาเกริ่นไปนะคะว่าในส่วนของ eBay เนี่ยก็จะมาแชร์ในเรื่องของshipping tips นะคะแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าshipping option อย่างไรนะคะให้เหมาะสมนะคะเรามาดูที่หัวข้อแรกนะคะเกี่ยวกับshipping tips ที่ทางเราเนี่ยแนะนำนะคะสิ่งที่เราแนะนำให้ผู้ขายทำเนี่ยก็คือพยายามเลือกบริการการจัดส่งนะคะที่ติดตามได้ตลอดทั้งกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า fully track service หรือว่ามีทั้ง A scan และ D scan อย่าง A scan เนี่ยต้องเป็น A scan ที่มี tracking นะคะอัปโหลดภายใน handling time เนาะส่วน D scan เนี่ยก็ควรจะได้รับนะคะในวันที่สินค้าเนี่ยก่อนที่ควรจะได้รับนะคะก่อนในวันที่สินค้าเนี่ยคาดว่าจะถึงมือผู้รับหรือว่า estimate delivery date หรือ EDD นะคะโดยข้อดีของการมี a fully track service เนี่ยแล้วมี A scan upload นะคะภายใน handling time และมี D scan ภายใน EDD เนี่ยข้อดีก็คือ1 นะคะลดปัญหาการเกิด late shipment เนาะพอปัญหาเรื่องของ late shipment ลดลงเนี่ยโอกาสในการเปิด item not received หรือว่าสินค้าไม่ถึงมือเนี่ยก็มีน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการเป็น top paid seller หรือว่า ETIS ได้นะคะแล้วก็หากว่าเรามี A scan นะคะอัปโหลดภายใน handling time เนี่ยมากกว่า 95% ก็ช่วยเพิ่มโอกาสนะคะในการเป็น top rated seller ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การที่เรามี fully track service เนี่ย
ก็จะดีต่อสุขภาพบัญชีมากๆนะคะในเรื่องของ C-Suite Metric หรือ tracking ไหนที่มี fully track service เนี่ยจะได้รับการยกเว้นนะคะการถูกประเมินการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อหรือ unsatisfactory delivery rate ในส่วนของ C-Suite Metric นะคะค่ะต่อมาเรามาดูว่าในส่วนของการตั้งค่า shipping นะคะแล้วก็ handling และ listing เนี่ยอะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะประการแรกของสิ่งที่ควรทำเนาะก็คือ item location นะคะควรจะระบุให้ตรงกับที่อยู่ที่เราจัดส่งในต้นทางเนาะอย่างเช่นเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะคะ item location เนี่ยก็ควรจะต้องเป็นประเทศไทยนะคะส่วนถ้าท่านไหนอยู่ในจังหวัดไหนเนี่ยเช่นอย่างบางท่านอยู่ในจังหวัดที่ชื่อยาวๆเช่นนครศรีธรรมราชเนี่ยแนะนำว่าอย่าย่อชื่อนะคะบางท่านย่อเป็น NST เนี่ยแล้วระบบเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า NST เนี่ยมันคือที่ไหนนะคะก็อาจจะไม่ดีเนาะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะต้องใส่ชื่อจังหวัดอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยให้ใส่เป็นแบงคอกหรือว่าใส่เป็นไทยแลนด์เปล่าๆไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเซฟนะคะส่วนอย่างที่สองนะคะที่ควรทำ handling time ควรตั้งวันนะคะตามวันที่ท่านสามารถทำได้จริงเนาะท่านคิดว่าขนส่งที่ท่านใช้เนี่ยสามารถได้รับ scan เมื่อไหร่ก็พยายามตั้ง handling time ให้มันสอดคล้องกันนะคะไม่ควรตั้งเร็วมากเกินไป3นะคะ shipping option ควรเลือกให้พอดีนะคะไม่ตั้งแบบว่าจะส่งเร็วมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นถ้าปกติเนี่ยเราส่งของด้วยไปรษณีย์ไทยอาจจะเป็น e-package แต่ถ้าเราตั้ง shipping option เป็น expedited หรือว่า standard เนี่ยระยะเวลาของ transit time มันก็จะสั้นลงแต่ถ้าส่งไปรษณีย์ไทยเนี่ยมันอาจจะได้ของมาจะถึงช้ามากกว่าท่านเนี่ยถ้าเราตั้งให้มันถูกต้องเช่นส่งไปรษณีย์ไทย e-package เราควรตั้งเป็น economy นะคะให้มันสอดคล้องกันเนาะเพราะว่าถ้าของเนี่ยมันไปถึงเลยกว่า EDD เนี่ยมันก็อาจจะเกิดโอกาสเป็นเคสได้นะคะต่อมาสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้ว handling time ว่าควรตั้งแบบไหนนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือไม่ควรตั้ง handling time สั้นมากนะคะซึ่งถ้าเรารับ scan ช้าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ถ้าเราตั้ง handling time ไว้เร็วเนี่ย scan ได้รับช้าเนี่ยเราก็อาจจะพลาดในการเป็นการประเมินให้ tracking นั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ ETRS นะคะในการประเมินเข้าในส่วนนั้นหรืออาจจะไม่ได้เป็น fully track ที่จะช่วยในการของลดในส่วนของการเป็นถูกประเมินใน unsatisfactory delivery rate นะคะอย่างที่สอง fake item location นะคะ อยากให้ผู้ขายทุกท่านเนี่ยถ้าเราจัดส่งของจากที่ไหนเนาะก็อยากให้ตั้งตามที่นั้นจริงๆเราไม่ควร fakeitem location นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบางท่านเนี่ยตั้ง item location สมมตินะว่าเป็น USA เนี่ยแล้วไม่ได้ส่งจาก USA จริงๆเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายลักษณะของว่าถ้าเราส่งจากของจาก USA อะค่ะมันจะต้องไปปฏิบัติตามนโยบายของ Warehouse Service Standard หรือว่า WSSP ซึ่งหมายความว่าเป็นการส่งของจากโกดังที่หรือว่าส่งของจากสถานที่ที่ US นะส่วนว่าเราตั้ง item location fake ไว้ที่ US เนี่ยเราก็ต้องมันก็จะต้องมีcriteria ของ policy ที่เป็น WSSP เนี่ยเข้ามาประเมินเราแล้วซึ่งบอกก่อนว่าข้อกำหนดของ WSSP เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากนะคะโดยเฉพาะscan เนี่ยจะต้องมีภายใน1วันแบบ 100% นะคะแล้วก็ของเนี่ยต้องถึงปลายทางภายใน6วันนั่นก็คือ EDD เนี่ยทั้งหมด7วันนะซึ่ง policy เนี้ยถ้าใครนันไปเผลอใช้ item location USA จะต้องปฏิบัติตาม policy นี้นะคะถ้าใครทำตามข้อกำหนดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะถูกจำกัดการขายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนาะเพราะว่าบทลงโทษเนี่ยค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะส่วนข้อ3เนาะ shipping option อันนี้ทาง eBay ขอเสริมให้เห็นว่าบางท่านเนี่ยก็ไปเลือก serviceshipping option ที่เป็นเซอร์วิสจากไชน่าฮ่องกงและไต้หวันนะคะซึ่งอันเนี้ยบอกกันว่าถ้าท่านเลือกตรงนี้ไปเนี่ยอาจจะถูกประเมินด้วยนโยบาย speed pack ซึ่งจริงๆทางแนนน่ะไม่แน่ใจว่าเซลเลอร์หลายท่านที่เลือกเป็นไชน่าฮ่องกงหรือไต้หวันเนี่ย
เลือกเนื่องจากเพราะอะไรหรือมองว่าทรานสิทธามมันให้ค่อนข้างกว้างอาจจะช่วยยืดเวลาการจัดส่งได้อะไรอย่างนี้แต่จริงๆเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะอยากให้ตั้งเป็นอยากให้เลือกเป็นแบบว่าที่ไม่ได้มาจากไต้หวันเนาะที่เราใช้กันอยู่ปกติอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เลือก from China ฮ่องกงไต้หวันเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยจะถูกประเมินด้วยนโยบาย speed packและนโยบาย Speed Pack เนี่ยมันจะเป็นสำหรับผู้ขายจีนที่จะต้องใช้บริการของ Speed Pack นะคะและ Speed Pack เนี่ยมันไม่ได้มีมาถึงเมืองไทยนะคะมันมีที่ผู้ขายสัญชาติจีนที่จะใช้ได้เท่านั้นเนาะซึ่งถ้าเราไม่สามารถใช้ Speed Pack ได้เนี่ยเราก็ทำตาม policy นี้ไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้บัญชีของเราเนี่ยถูกระงับนะคะด้านล่างก็เลยมีการแคปหน้าจอมานิดนึงว่าไอตัวที่บอกว่าshipping from China ฮ่องกงเนี่ยมันคือแบบไหนนะคะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเลือกนะคะแล้วก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปดูเกี่ยวกับนโยบายของWSSP นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ warehouse นะคะลองเข้าไปดูได้ค่ะต่อมาถ้าเรานะคะจัดส่งด้วยบริการของ Fast Ship ไม่ว่าจะเป็น Fast Ship USPS และ Fast Ship Express เนี่ยเรานะคะจะต้องตั้งค่า Shipping Option บน eBay อย่างไรนะคะประการแรกเราก็ตั้ง Handling Time นะคะทาง eBay เนี่ยแนะนำว่า 4-5 วันนะคะอาจจะต้องให้ทางผู้ขายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูไล่เรียงดูกับทางบริการของ Fast Ship นะว่าแต่ละบริการของเขาเนี่ยน่าจะได้ handling time อยู่ที่ประมาณกี่วันแต่ว่าทาง eBay เนี่ยใส่แนะนำให้ประมาณ 4-5 วันนะคะเผื่อเอาไว้นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมั่นใจว่าภายในระยะเวลา 4-5 วันเนี่ยน่าจะได้รับ A-scan จริงๆนะคะ item location นะคะเลือกเป็นประเทศไทยเนาะพอเราส่งออกจากประเทศไทยส่วนเรื่องของdomestic shipping เนี่ยอยากให้ดูเป็นตัวอย่างของผู้ขายท่านนึงค่ะคือท่านนี้เนี่ยเขาต้องบอกกันว่าส่งไปที่ US lane นะคะส่งไปที่ US แล้วก็เป็นผู้ขายในกทม.นะคะเพราะเนี่ยผู้ขายท่านนี้เขาก็จะมีตั้ง handling time ประมาณ 4-5 วันนะคะจริงๆเป็น4วันนะคะจากกทม.คิดว่าเซฟละแต่ว่าถ้าผู้ขายที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะต้องคำนวณดูว่า handling time ประมาณไหนนะคะลองดูกับทาง Fast Ship ดูนะคะแล้วก็ตัวอย่างเนี้ยเขาส่งของไปที่ US นะคะแล้วก็ใช้บริการ service ของ Fast Ship มี2ตัวนะคะคือมี Fast Ship USPS และ Fast Ship Express นะคะตัวที่เป็น Fast Ship Express เนี่ยก็คือเขาจะเลือกเป็น economy shipping from outside US 11-23 business day คือ Fast Ship USPS เนี่ยลักษณะการบริการจะคล้ายๆในส่วนของe-package แต่อาจจะมีความรวดเร็วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องเลือกเป็น economy นะคะเพื่อให้ทางสิทธามันสอดคล้องกับบริการขนส่งที่เราใช้นะคะส่วนนี้เป็น Fast Ship Express นะคะผู้ขายท่านนี้เขาก็เลือกเป็น Expedited Shipping from Outside US 1-4 Business Day นะคะต้องบอกก่อนว่า Fast Ship USPS เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะที่เป็น Domestic Shipping เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราส่งภายใน US เนาะแต่ว่าถ้าเป็น Fast Ship Express เนี่ยต้องดูว่า Fast Ship Express เนี่ยเขาให้บริการประเทศไหนบ้างนอกเหนือจาก US นะคะเดี๋ยวก็ต้องไล่เรียงดูกับทาง Fast Ship นิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของInternational Shipping นะคะทาง eBay ไม่ได้ไฮไลท์ไว้นะคะแต่ว่าอยากให้ดูว่าตรงนี้เราตั้งเป็น Economy International Shipping เนื่องจากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่า Economy Shipping เนี่ยมีเวลาที่จะจัดส่งเยอะที่สุดไม่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราจะจัดส่งแบบด่วนหรือไม่ด่วนเนี่ยเราตั้งที่เป็น economy shipping ไว้เผื่อเอาไว้ในกรณีที่ถ้าบางทีเนี่ยเราจะต้องจัดส่งไปในประเทศที่ขนส่งค่อนข้างยากลำบากเนี้ยค่ะแล้วถ้าเราไปคอมมิวเราจะส่งแบบ express ไปเนี่ยมันอาจจะทำให้สินค้าเราเนี่ยไปถึงล่าช้ากว่าที่เราพรอมิสเอาไว้เนาะเพราะนั้นเนี่ยเราตั้ง economy shipping เอาไว้เป็นการเซฟให้กับผู้ขายเรานะคะต่อมานะคะเมื่อเราเลือกที่จะใช้service ของทาง Fast Ship แล้วเนี่ยแล้วเรามองว่าเราอยากจะไป add carrier name หรือ tracking number name tracking number เองนะคะบน eBay โดยไม่ผ่านระบบ Fast Ship ที่เป็นในส่วนของ Fast Ship
eBay Feed เราจะทำอย่างไรอย่างแรกเราก็ต้องดูว่าบริการของ Fast Ship แต่ละอันเนี่ยเขาใช้ carrier เจ้าไหนนะคะซึ่งตอนนี้ก็หยิบยกมาให้3อันนะคะอย่าง Fast Ship USPS เนาะ carrier name ก็คือ USPS นะคะFast Ship Express carrier name ก็คือ UPS ส่วน FedExนะคะ carrier name ก็คือ FedEx เช่นกันเนาะแล้วก็เมื่อเวลาเราได้ตัวได้ออเดอร์มาแล้วก็เข้าไปอัปเดตนะก็จะมีในส่วนที่เราต้องใส่ tracking number นะคะแล้วก็ใส่ carrier name เนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีวิธีการใส่ tracking number แล้วก็ carrier name ที่ถูกต้องให้ลองคลิกเข้าไปดูนะคะว่า carrier name แต่ละเจ้าเนี่ยเอาวิธีการใส่ชื่อให้ถูกนะใส่อย่างไรเข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้นะคะโอเคต่อไปก็แนนจะขอส่งไม้ต่อให้กับทาง Fast Ship นะคะได้อธิบายถึงบริการนะคะแล้วก็เดโมในส่วนของโมดูลต่างๆให้ผู้ขายทุกท่านได้รับทราบนะคะเชิญคุณวีค่ะนะครับสวัสดีครับนะครับสำหรับผู้ขายทาง eBay นะครับก็ขอต้อนรับเข้างานเวิร์กช็อปที่จัดร่วมกันระหว่าง eBay กับ Fastship นะครับขอบคุณทางทีมงาน eBay Thailand ด้วยนะครับที่ชวนมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อวีนะครับเป็น CMO ของทาง Fastship นะครับโดยเนื้อหาที่ผมจะพูดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2เรื่องสำคัญนะครับก็จะมีเรื่องของ overview ของ Fast Ship นะครับก็คือการแนะนำบริการของ Fast Ship นะครับแล้วก็จะพูดในส่วนของ eBay Feed นะครับก็ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม eBay Feed จากทาง Fast Ship นะครับครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับแนะนำภาพรวมของทาง Fast Ship นะครับFast Ship เนี่ยครับจริงๆแล้วเปิดให้บริการเมื่อประมาณปี2017นะครับโดยเป็น shipping platform นะครับที่รวบรวมบริษัทขนส่งต่างๆนะครับเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ส่งเนี่ยสามารถเปรียบเทียบราคารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับการขายของตัวเองได้มากที่สุดนะครับโดยปัจจุบันเนี่ย Fast Ship เนี่ยมีพันธมิตรบริษัทขนส่งไว้มากที่สุดนะครับโดยมีมากกว่า10บริษัทชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น UPS นะครับ FedEx นะครับUSPS นะครับแล้วก็ DHL E-commerce รวมถึงไปรษณีย์ไทยนะครับโดยเราจะเน้นการส่งแบบ Door to Door นะครับซึ่งก็หมายความว่าเรามีบริการเข้ารับพัสดุนะครับถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะครับโดยไม่มีขั้นต่ำนะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของทางลูกค้านะครับที่จะทำให้การขนส่งนะครับของคุณรวดเร็วสะดวกประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันนะครับว่า Fast Ship เนี่ยจะช่วยผู้ขายได้อย่างไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับ Fast Ship เนี่ยก็จะทำให้ผู้ขายนะครับประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เวลามากขึ้นนะครับเนื่องจากบริการของเรานะครับจะเป็นการรวบรวมการจัดส่งทุกคนนะครับไปพร้อมๆกันนะครับก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยในการจัดส่งเนี่ยลดลงนะครับเมื่อเทียบกับการจัดส่งแบบคนเดียววอลุ่มน้อยๆนะครับประเด็นถัดมานะครับเราก็เรียกได้ว่ามาที่เดียวนะครับจบทุกเอเจนต์นะครับเราก็จะมีเป็นบริการที่เราตั้งใจนะครับรวบรวมชิปปิ้งเอเจนต์เอาไว้มากที่สุดนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีรวมกันทั้งหมดนะครับมีประมาณ14บริการนะครับทำให้ผู้ขายเนี่ยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการขายตัวเองได้เลยนะครับครับนอกจากนี้เนี่ยครับเราก็ยังมีบริการที่อำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์แบบตอนนี้นะครับด้วยการมีบริการเข้ารับถึงบ้านนะครับทั่วประเทศนะครับแบบไม่มีขั้นต่ำนะครับหรือจะเลือกส่งผ่านจุด drop off นะครับผ่านเคาน์เตอร์ drop off ของที่ทำการไปรษณีย์ไทยใกล้บ้านนะครับกว่า 1,400 จุดทั่วประเทศนะครับโดยบริการของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราใช้บริการที่เป็น EMS นะครับจะทำให้การขนส่งหรือว่า handling time เนี่ยค่อนข้างดีนะครับหรือว่าสั้นลงนะครับต่อไปจะเป็นส่วนที่2นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของโปรแกรม eBay Feed นะครับที่พัฒนาโดย Fast Ship นะครับซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์สำคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งของ Fast Ship นะครับจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราพบว่าปัญหาส่วนหนึ่งของผู้ขาย eBay นะครับคือการบริหารจัดการขนส่งนะครับหลังการขายนะครับที่ยังต้องเสียเวลา
ในการจัดส่งการติดเรื่องของชิปปิ้งลาเบลนะครับการอัปเดตเลขแท็กกิ้งนะครับของออเดอร์แต่ละออเดอร์นะครับที่ยังอาจจะล่าช้านะครับหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับโดยคอนเซปต์การทำงานของโปรแกรม eBay Feed เนี่ยก็คือหลังจากผู้ขายนะครับเชื่อมต่อข้อมูล account eBay เรียบร้อยแล้วนะครับทางระบบเนี่ยจะมีการดึงข้อมูลนะครับออเดอร์ที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเพจออเดอร์นะครับอัตโนมัตินะครับและจะทำการอัปเดตแท็กกิ้งนะครับมาร์กชิปนะครับให้เรียบร้อยทันทีนะครับโดยสเต็ปขั้นตอนการทำงานนะครับจะเริ่มจากนะครับข้อที่1นะครับก็เริ่มต้นจากถ้าสมมติท่านที่ยังไม่มี account นะครับผู้ขายเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายๆนะครับโดยเข้าไปที่ www นะครับ fastship.co นะครับและเลือกคำว่าสมัครสมาชิกนะครับที่เมนูด้านขวาบนนะครับโดยใช้ไลน์ของท่านเนี่ยครับซึ่งจะทำให้การใช้งานนะครับหรือว่าการอัปเดตต่างๆแจ้งเตือนผ่านไลน์ของท่านได้อย่างง่ายดายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อบัญชี eBay นะครับทำได้โดยการล็อกอินนะครับโดยเลือกเมนูที่บัญชีของฉันด้านขวาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ My Account นะครับเลือกไปที่ My Marketplace นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเชื่อมข้อมูล eBay นะครับซึ่งท่านก็จะทำได้ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากเลือก Marketplace แล้วเนี่ยก็ต้องเลือกคำว่าเพิ่มช่องทางใหม่นะครับสีส้มๆนะครับตามรูปนะครับเพื่อเพิ่มร้านค้าของท่านเข้าไปนะครับให้เซลเลอร์นะครับเลือกช่องทางที่ท่านเปิดบัญชีอยู่นะครับหรือขายนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็เป็น eBay USA นะครับจะอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายสุดนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านใส่ชื่อร้านค้าของท่านนะครับแล้วก็กดเพิ่มช่องทางนะครับหรือว่า add channel นะครับตรงสีส้มนะครับระบบนะครับจะทำการ redirect ไปที่หน้าล็อกอินของทาง eBay นะครับเพื่อเป็นการขออนุญาตเชื่อมต่อ account eBay ของท่านนะครับตรงจุดนี้นะครับแนะนำนะครับให้ท่านปิดและล็อกเอาท์ออกจาก eBay ที่ท่านเปิดในเบราว์เซอร์อื่นๆที่ค้างอยู่ก่อนนะครับเพื่อระบบจะได้ดึงข้อมูลถูกต้องนะครับผมโดยขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นเพียงการบอกทาง eBay นะครับว่าขออนุญาตให้ Fastship เนี่ยเชื่อมต่อระบบกับทาง eBay ซึ่งท่านสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับที่หน้า My eBay นะครับซึ่งขั้นตอนนี้ทำเพียงครั้งเดียวนะครับจะใช้งานได้ประมาณ1ปีนะครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการเริ่มการส่งนะครับคือการสร้าง Shipment นะครับหลังจากออเดอร์ฟีดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้จะเริ่มง่ายแล้วนะครับการสร้างชิปเมนต์ผ่าน eBay Feed เนี่ยทำได้โดยการเลือกเมนูที่ชื่อว่าสร้างพัสดุอัตโนมัตินะครับด้านบนนะครับด้านบนของแอปนะครับโดยเลือกไปที่ eBay Feed นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคลิกตรงที่ Sync from eBay นะครับในปุ่มสีฟ้าที่ผมวงไว้ให้นะครับจากนั้นเนี่ยจะใช้เวลาสักครู่นะครับในการทำการดึงข้อมูลของทาง eBay นะครับหลังจากดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถกด Create นะครับ Create Shipment นะครับปุ่มสีเขียวนะครับได้เลยนะครับเพื่อเริ่มทำการสร้างพัสดุในทันทีนะครับขั้นตอนนี้ครับระบบเนี่ยจะทำการดึงข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่ผู้รับประเภทสินค้านะครับมูลค่าสินค้ารายละเอียดของผู้ซื้อนะครับเข้ามาที่รายการพัสดุทันทีนะครับเรียกว่าพรีฟิลไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทางท่านนะครับก็สามารถทำการกรอกน้ำหนักพัสดุนะครับแล้วก็เลือกบรรจุภัณฑ์ด้านขวาเนี่ยครับเป็นกล่องหรือเป็นซองนะครับโดยหลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบจะขึ้นชิปปิ้งเอเจนต์ให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถเลือกวิธีการจัดส่งที่เหมาะสมกับการขายของท่านนะครับได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่พรีฟิลมาเรียบร้อยรายละเอียดอีกทีนะครับหากทางรายละเอียดไม่ครบถ้วนเนี่ยให้ทำการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนอีกทีนะครับในกรณีที่ข้อมูลเป็นภาษาอื่นๆนะครับให้ทำการเปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษเท่านั้นนะครับโดยเบอร์โทรแล้วก็อีเมลเนี่ยถ้าท่านไม่ทราบนะครับให้ใส่เป็นของผู้ส่งได้เลยนะครับซึ่งข้อมูลนี้จริงๆแล้วก็ดึงมาจากทาง eBay เหมือนกันนะครับโอเคลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของประเภทสินค้านะครับประเภทสินค้าด้านล่างนะครับโดยปกตินะครับชื่อสินค้าเวลาที่เซลเลอร์ตั้งขายนะครับจะค่อนข้างยาวนะครับให้ท่านเลือกตัดคำนะครับและใส่รายละเอียดสินค้าสำหรับการจัดส่งนะครับให้กระชับนะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับโดยใช้พื้นที่ได้ประมาณไม่เกิน35ตัวอักษรนะครับระบบจะขึ้นโชว์ชื่อสินค้าของท่านที่ใช้ใน eBay อยู่แล้วนะครับให้อ้างอิงนะครับในเซ็กชันด้านล่างสีเทาๆนะครับสามารถดูเป็น reference ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดคำว่าสร้างพัสดุนะครับระบบจะทำการย้ายข้อมูลไปที่พัสดุเตรียมรอส่งนะครับ
ตรงนี้เสริมนิดนึงนะครับหากท่านส่งพัสดุไปประเทศในสภาพยุโรปนะครับหรือว่า EU นะครับระบบเนี่ยก็จะดึง IOSS จากทาง eBay มาให้ด้วยนะครับให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับตรงช่องที่เป็น IOSS number ที่วงไว้ให้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ทำการสร้างชิปเมนต์ไปเรื่อยจนครบนะครับวันนี้มีกี่ออเดอร์สมมุติว่ามี20ออเดอร์ก็ทำรายละเอียดแบบเมื่อกี้นะครับวนลูปไปให้ครบนะครับสเต็ปถัดไปก็จะเป็นการสร้างพิกอัพนะครับหากท่านทำรายการครบทุกออเดอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมาเลือกวิธีการเข้ารับพัสดุนะครับจะเห็นได้จากทั้งด้านซ้ายนะครับของสไลด์หรือจะเลือกจัดส่งมาที่ฟาชิปก็ได้นะครับส่วนด้านขวาที่ผมวงไว้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่เป็นรายละเอียดเอาไว้นะครับโดยท่านเนี่ยสามารถใส่โค้ดส่วนลดนะครับที่จะแจ้งให้ตอนท้ายของรายการนะครับก็ตรงที่ช่องคูปองส่วนลดได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแนบหลักฐานการยืนยันตัวตนนะครับสำหรับการจัดส่งไปต่างประเทศนะครับโดยแนบบัตรประชาชนนะครับหรือพาสปอร์ตในขั้นตอนนี้นะครับโดยทำครั้งเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เลือกนะครับว่าจะให้เราเข้ารับหรือว่าจะส่งพัสดุมาให้ทางฟาสชิปยังไงนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยฟาสชิปมีหลากหลายวิธีนะครับให้เหมาะกับทางเซลเลอร์แต่ละคนนะครับอันที่1เนี่ยเราก็จะมีบริการเข้ารับพัสดุโดย Curly Express นะครับทั่วประเทศนะครับจะมีค่าบริการอยู่ที่80บาทต่อกล่องนะครับกล่องจะใหญ่จะเล็กก็จะคิดอยู่ที่80บาทเท่ากันนะครับข้อที่2นะครับเราก็จะมีเรื่องของสำหรับผู้ขายนะครับที่อยู่ในกรุงเทพนะครับมีบริการเข้ารับฟรีนะครับหากมียอดค่าขนส่งนะครับรวมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปหมายความว่ามีออเดอร์หลายๆออเดอร์รวมแล้วเกิน 2,000 บาทขึ้นไปนะครับก็จะรับฟรีนะครับแต่หากไม่ถึงนะครับอยากให้เราเข้ารับภายในวันนั้นนะครับก็มีค่าบริการเพิ่มเติม200บาทนะครับจะเป็นการเข้ารับภายในวันนะครับหากท่านชำระเงินแล้วก็สร้างออเดอร์มาก่อนเวลาบ่าย2นะครับอันที่3นะครับก็สำหรับบางท่านนะครับต้องการเข้ารับแบบด่วนนะครับก็จะมีบริการแบบออนดีมานด์ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งสกูตเตอร์หรือลาลามูฟนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับเราจะเข้ารับภายใน1ชั่วโมงนะครับโดยจะมีค่าบริการประมาณ350บาทนะครับอันนี้เป็นระบบเหมาจ่ายเลยนะครับข้อที่4นะครับก็สำหรับเซลเลอร์บางคนนะครับต้องการส่งมาที่ฟาชิปด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ที่แจ้งวัฒนะ14เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็สามารถเลือกส่งผ่านจุดดรอปออฟที่เราเปิดกับพันธมิตรทางไปรษณีย์ใกล้บ้านได้ด้วยนะครับกว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศนะครับก็จะมีค่าบริการที่50บาทครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินนะครับผมโดยระบบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยฟาชิปก็จะมีบริการการชำระเงินอยู่2ช่องทางหลักๆนะครับก็อันที่1ก็คือชำระผ่าน QR Code นะครับโดยใช้โมบายแบงกิ้งของท่านเนี่ยสแกนจ่ายได้เลยนะครับหรือเลือกชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับโดยท่านต้องแอดบัตรเครดิตท่านก่อนนะครับโดยตรงนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายชาร์จเพิ่มนะครับไม่มีครับโอเคขั้นตอนต่อมานะครับหากท่านเชื่อมต่อไลน์เรียบร้อยตั้งแต่แรกนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆที่สำคัญนะครับเป็นระบบ push notification นะครับในส่วนของ tracking หรือว่าการอัปเดตสถานะต่างๆนะครับไปที่ไลน์ของท่านนะครับหรือท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดสถานะของชิปเมนต์ของท่านนะครับผ่านแดชบอร์ดที่เราทำเอาไว้ได้ด้วยนะครับในเมนูสถานะพัสดุนะครับโดยจะเห็นทุกชิปเมนต์นะครับในหน้าจอเดียวกันได้หมดเลยนะครับสำหรับtracking ที่ทำการอัปเดตเข้าไปที่ออเดอร์อัตโนมัติเนี่ยครับเราก็จะมีการมาร์คชิปให้เรียบร้อยด้วยนะครับระบบก็จะทำการซิงค์ให้อัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ยังสามารถติดตามสถานะพัสดุนะครับโดยสามารถเข้าไปเช็คในส่วนของเมนูรายการสถานะพัสดุนะครับหรือเช็คผ่าน shipping agent โดยตรงที่ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น UPS FedEx หรือ USPS นะครับข้อมูลสถานะก็จะโชว์แบบเรียลไทม์เหมือนกันทุกประการนะครับผมขอสรุปที่ผมพูดทั้งหมดนะครับเป็นหัวข้อนะครับมี2เรื่องนะครับก็อันที่1นะครับ Fastship เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชิปปิ้งแพลตฟอร์มนะครับที่รวบรวมบริษัทขนส่งเอาไว้มากที่สุดนะครับกว่า10รายนะครับครอบคลุมประมาณ14บริการนะครับในปัจจุบันนะครับอันที่2นะครับ eBay Feed เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ Fastship พัฒนาขึ้นมานะครับเอาไว้จัดการออเดอร์ของ eBay นะครับอัตโนมัติโดยจะมีการอัปเดต tracking นะครับ mark chip ได้ทันทีนะครับและก็สามารถจัดการร้านค้าในหลายๆร้านค้าในที่เดียวกันได้นะครับ
คเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอแนะนำการใช้งาน eBay Feed ให้ท่านเข้าใจอีกนิดนึงนะครับขั้นตอนการส่งพัสดุด้วยระบบ eBay Feed คลิกเข้าสู่ระบบคลิกล็อกอินวิดไลน์เข้าสู่ระบบไลน์ของท่านด้วยอีเมลหรือสแกน QR Code ไปที่เมนูสร้างพัสดุอัตโนมัติเลือก eBay Order Feed คลิกเพิ่มช่องทางใหม่เลือกว่า eBay Account ของคุณอยู่ในประเทศใดกรอกชื่อร้านค้าตาม eBay Account จากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบ eBay ของคุณคลิก I agree เพื่ออนุญาตให้ฟาชิปเชื่อมต่อกับระบบ eBay เริ่มต้นการจัดส่งได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเลือกบัญชีที่ต้องการฟีดคลิก Sync from eBay ระบบจะดึงออเดอร์และแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อคลิก Create order ที่ต้องการจัดส่งระบบจะดึงข้อมูลผู้รับปลายทางมาให้โดยอัตโนมัติตรวจสอบชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และกรอกอีเมลของผู้รับกรณีไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลสามารถใช้ของผู้ส่งแทนได้นะครับกรอกรายละเอียดสินค้าจำนวนและมูลค่ารวมหากสินค้ามีมากกว่า1ประเภทให้คลิกที่เพิ่มประเภทพัสดุใหม่กรอกน้ำหนักของสินค้าเลือกบรรจุภัณฑ์และเอเจนต์ที่ต้องการจัดส่งคลิกสร้างพัสดุพัสดุที่สร้างสำเร็จจะอยู่ในเมนูพัสดุรอส่งเลือกวิธีการเข้ารับตรวจสอบค่าขนส่งและเลือกวิธีการชำระเงินแนบเอกสารยืนยันตัวตนคลิกยอมรับเงื่อนไขยืนยันการทำรายการหลังจากยืนยันการทำรายการและชำระเงินแล้วคุณจะสามารถปริ้นใบปะหน้าพัสดุได้เพียงเท่านี้สินค้าของคุณก็พร้อมจัดส่งแล้วนะครับโอเคโอเคครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับ Service Highlight นะครับ Shipping Option ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับผู้ขาย eBay นะครับจากทางFastship นะครับผมขอส่งเซสชันต่อไปนะครับให้คุณไกด์นะครับตัวแทนจากFastship นะครับพูดต่อเลยนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อไกด์นะครับตอนนี้เป็น Customer Success Team Lead นะครับของFastship โอเควันนี้ในเซสชันของผมจะเป็นเรื่องของตัวบริการหลักๆของ Fastship นะครับก็ก่อนอื่นเลยอย่างที่คุณวีแจ้งไปเนาะก่อนหน้านี้ก็คือทาง Fastship เนี่ยจะเป็นการรวบรวมเรื่องของตัวเอเจนต์บริษัทขนส่งนะครับที่หลากหลายเนาะมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้ทางเซลเลอร์เนี่ยสามารถเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับซึ่งหลักๆของ Fastship นะครับจะแบ่งเป็น2รูปแบบเนาะอันแรกคือเป็นเรื่องของการขนส่งแบบด่วนก็คือ Express นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีตัวไฮไลท์มาให้ชมกันนะครับเป็น2เอเจนต์ก็คือทาง UPS แล้วก็เป็นทาง FedEx นะครับส่วนอีกการขนส่งนึงจะเป็นแบบประหยัดนะครับหรือสแตนดาร์ดและ Economy นะครับซึ่งไฮไลท์วันนี้เนี่ยจะเป็นการขนส่งของทาง USPS นะครับซึ่งบริการทั้ง2แบบนะครับทั้งแบบด่วนและแบบประหยัดเนี่ย Fastship ก็คือสามารถเข้ารับสินค้าได้ถึงหน้าบ้านเซลเลอร์เลยนะครับโดยไม่มีกำหนดขั้นต่ำนะครับก็คือ1ชิ้นก็คือสามารถเข้ารับได้นะครับอีกทั้งเรื่องของตัวการประกันภัยสินค้านะครับของ Fastship เนี่ยจะมีการประกันรับประกันเนี่ยให้ทุกชิปเมนต์เลยโดยที่เซลเลอร์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีการซื้อหรือมีการจ่ายเพิ่มก็คือจะมีประกันให้ทั้งแบบ Express และแบบประหยัดนะครับโอเคครับก็คือไฮไลท์ตัว Express ก่อนเลยเนาะก็คือวันนี้ครับจะมีเป็นไฮไลท์เอเจนต์อยู่2เจ้านะครับเป็นอันแรกก็คือ Fastship Express โลโก้สีน้ำตาลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการขนส่งด้วย UPS Express นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นตัว FedEx นะครับก็คือตามชื่อเลยเรื่องของตัวเอเจนต์นะครับทางแบบ Express เนี่ยระยะเวลาในการขนส่งนะครับถ้าเป็นหลักๆโซนอเมริกาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 3-5 วัน
ทำการนะครับซึ่งการคำนวณค่าขนส่งหรือน้ำหนักนะครับของทาง Express เนี่ยเราจะดูจาก2ปัจจัยเป็นหลักครับก็คืออันแรกเนี่ยเป็นน้ำหนักจริงก็คือเอาตัวสินค้าเนี่ยไปวางบนตราชั่งเลยแล้วก็คำนวณเปรียบเทียบกับเรื่องของตัวน้ำหนักตามตัวขนาดกล่องนะครับก็คือว่าใช้สูตรง่ายๆก็คือใช้ด้านกว้างคูณด้านยาวแล้วก็คูณด้านสูงนะครับทั้ง3ด้านเนี่ยหน่วยเป็นเซนติเมตรเอามาคูณกันได้เท่าไหร่หารที่ 5,000 แล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวน้ำหนักจริงนะครับอันไหนเยอะกว่าเราจะคำนวณราคาที่น้ำหนักตัวนั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งนะครับพอลูกค้าทำทางตัวเซลเลอร์ทำรายการเสร็จแล้วนะครับก็คือเราจะได้เลขมา2ตัวเลขด้วยกันตัวเลขแรกนะครับจะเป็นตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย152ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่เอาไว้อ้างอิงกับฟาสต์ชิปนะครับเกิดมีการติดต่อ call center หรือมีการสอบถามเนี่ยสามารถแจ้งเลขนี้เลยก็ได้ส่วนอีกเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลข tracking จริงซึ่งโดยปกติแล้วครับตัวระบบของ Fast Chip เนี่ยจะมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับให้อีกชั้นหนึ่งนะครับว่าการกรอกมาเนี่ยมีการกรอกถูกต้องหรือเปล่าหรือชัดเจนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าที่อยู่ถูกต้องชัดเจนเนี่ยตัวระบบก็คือจะออกเลข tracking จริงเนี่ยให้เลยนะครับซึ่งเป็น tracking ที่สามารถเอาไปเช็คกับเอเจนต์ตรงเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวระบบเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วว่าอาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับทาง Fast Chip จะมีทีมงานของ Fast Chip เองนะครับช่วยในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะมีการทำส่งออกเนี่ยซึ่งเซลเลอร์จะได้รับเลข tracking จริงหลังการส่งออกนะครับซึ่งตัวเลข tracking จริงเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนทั้งทาง LINE หรือทางเมลด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปดูใน account ของ Fast Chip ได้ด้วยนะครับโอเคในเรื่องของตัวไทม์ไลน์นะครับในแบบ Express เนี่ยอันนี้เราแบ่งเป็น2จุดหลักๆก่อนเนาะก็คือสำหรับเซลเลอร์ที่มีการให้เข้ารับหรือส่งพัสดุมาจากกรุงเทพและตัวปริมณฑลนะครับก็คือโดยส่วนมากเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันก็คือถึงฟาชิปแล้วอาจจะสมมติเป็นเข้ารับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้วันถัดไปก็คืออาจจะถึงทางฟาชิปแล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นเซลเลอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดอันนี้เนี่ยอาจจะต้องดูว่าตัวการเข้ารับหรือว่าตัวสถานที่ที่เซลเลอร์ส่งมาเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่เมืองหรือเปล่าหรือว่าอาจจะใช้เวลาในการเดินทางแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่เนาะก็โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 2-4 วันแต่หลักๆเนี่ยสักประมาณ3วันก็น่าจะถึงคลังของฟาชิปแล้วนะครับกรณีถ้าเกิดว่าสินค้ามาถึงคลังของฟาชิปก่อน 4:00 น.นะครับตัวเอเจนต์เนี่ยก็คือจะมารับของที่คลังฟาชิปในวันนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีการยิงเอสแกนเนี่ยในเย็นวันนั้นเลยหรือว่าจะเป็นตอนกลางคืนแต่ถ้าเกิดว่าพัสดุอาจจะมาถึงเลทกว่านั้นหรือว่ามาถึงในวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการเลื่อนไปอีกนะครับทีนี้ในเวลา 4:00 เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยอาจจะมีการตัดรอบเร็วนิดนึงอาจจะเป็นสักก่อนเที่ยงนะครับก็คือจะได้เอสแกนในเย็นนั้นในคืนนั้นเลยแล้วพอเอสแกนแล้วเนี่ยทางเอเจนต์ขนส่งไปยังผู้รับนะครับอเมริกาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทําการนะครับขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ของทางผู้รับอยู่ใกล้อยู่ไกลกับศูนย์ของเอเจนต์ขนาดไหนนะครับผมซึ่ง handling time ถ้าลองนับจากตั้งแต่เซลเลอร์เริ่มส่งหรือให้เข้ารับนะครับจนถึงเอสแกนเนี่ยจริงๆ4วันที่โชว์ไว้เนี่ยก็คือเป็นประมาณคร่าวๆเนาะแต่ความจริงอาจจะอยู่ประมาณ2วัน3วันนะครับก็ได้เอสแกนแล้วโอเคในเรื่องของการตั้งค่า shipping option นะครับอันนี้น่าจะเป็นเซลเลอร์หลายๆท่านน่าจะสงสัยกันเนาะการตั้งค่า shipping option นะครับเราจะเลือกให้ตั้งค่าจาก domestic shipping นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการขนส่งด้วย express ทั้ง UPS และ FedEx เนี่ยให้เลือกเป็น expedited shipping from outside US นะครับ 1-4 business day นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าที่เป็นกลางๆและเหมาะสมกับ service ของทั้ง2เจ้านี้ครับผมโอเคต่อไปเป็น product highlight อีกตัวนึงนะครับจะเป็นแบบตัวแบบที่ประหยัดเนาะซึ่งเป็นของทาง USPS ซึ่งเป็นทางโพสต์ของอเมริกานะครับโอเคในเรื่องของตัว USPS นะครับระยะเวลาในการขนส่งเนาะก็อาจจะช้ากว่านิดนึงอยู่ประมาณ 7-10 วันทำการนะครับในเรื่องของการคำนวณน้ำหนักหรือค่าขนส่งเนี่ยของทาง USPS เราจะไม่คำนวณขนาดกล่องนะครับซึ่งแต่ว่าขนาดกล่องอาจจะจำกัดนิดนึงก็คือด้านกว้างด้านกว้างด้านยาวและด้านสูง3ด้านนะครับเป็นเซนติเมตรเนาะบวกกันต้องไม่เกิน90เซนแล้วก็น้ำหนักเนี่ยขอสูงสุดไม่เกิน450กรัมนะครับในส่วนของตัว tracking ก็จะได้เป็น2ตัวเลขคล้ายๆกับแบบ express นะครับซึ่งตัวเลขแรกก็จะขึ้นต้นด้วย152นะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือเอาไว้เป็นอ้างอิงกับทาง Fast Chip หรือเอาไว้ตรวจสอบกับทาง Fast Chip
ส่วนตัวเลข tracking จริงๆนะครับที่จะเอาไปแจ้งกับทางคนซื้อเนี่ยก็คือจะได้รับหลังจากที่พัสดุเนี่ยมีการถูกส่งออกจากฟาชิปไปแล้วนะครับก็คือจะต้องรอให้สินค้ามาถึงฟาชิปก่อนฟาชิปมีการตรวจสอบเนี่ยแล้วจะมีการแจ้งเลขพัสดุกลับไปครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนมันเหมือนกันนะครับทั้งทางไลน์และทางเมลโอเคในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับก็คือจากต้นทางเนาะเหมือนกับ Express เลยถ้าอยู่กรุงเทพและแถบปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดนะครับก็ต้องให้พัสดุมาถึงของทาง Fast Ship เนี่ยถ้าเป็น USPS นะครับอาจจะต้องขอเป็นสักก่อนเที่ยงเนาะแล้วก็อาจจะต้องมาถึงในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับถ้าเป็นเซอร์วิสอันนี้แล้วก็พอถึงทาง Fast Ship ก่อนเที่ยงนะครับก็คือจะใช้เวลาเนี่ยประมาณ 3-4 วันทําการนะครับของก็จะไปยิง A สแกนที่ตัวอเมริกานะครับแล้วเอเจนต์อเมริกาเนี่ยก็คือจะนำส่งให้ผู้รับปลายทางอีกครั้งหนึ่งซึ่งคลังเอเจนต์อเมริกาจะอยู่แถบเดตันนะครับก็อยู่ที่ว่าที่อยู่ผู้รับเนี่ยอยู่ห่างจากคลังขนาดไหนนะครับคร่าวๆก็อาจจะประมาณ 3-4 วันก็ถึงมือคนรับเลยครับผมโอเคในส่วนของการเลือก shipping option นะครับก็เหมือนกับ Express นะครับให้เลือกที่ domestic shipping แต่ว่าในตัว service ข้างในนะครับแนะนำให้เลือกเป็น Economy Shipping from outside US ก็คือเป็น 11-23 วันทำการนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสมกับเซอร์วิสแบบ USPS จริงๆอาจจะถึงเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือแนะนำตรงนี้ตั้งเผื่อเอาไว้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวในเซสชันถัดไปนะครับอาจจะต้องขอเชิญทางคุณแมนเนาะเป็นอีกท่านหนึ่งของทีมงาน Fast Ship นะครับครับสวัสดีนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมแมนนะครับเป็น customer support team lead นะครับกับ Fastship ครับที่ดูแลในส่วนของสินค้าหลังส่งออกนะครับผมก็วันนี้มาจะมาแนะนำเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่เป็นข้อกำหนดในการส่งออกแต่ละเซอร์วิสนะครับผมเริ่มกันที่ตัวพัสดุที่ส่งออกโดยที่เป็น Express โดย UPS แล้วก็ FedEx นะครับผมก็คือสินค้าเนี่ยที่ไม่สามารถจัดส่งได้เลยเนี่ยก็คือสินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช่นนะครับพวกเจลน้ำยาน้ำหอมแล้วก็เหล้าอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็สินค้าถัดมาก็เป็นสินค้าประเภทบริโภคนะครับผมจะต้องไม่มีส่วนผสมของหมูไข่แล้วก็ไก่แล้วก็เนื้อแล้วก็นมนะครับผมและต้องไม่เป็นอาหารสดนะครับผมที่ส่งได้จริงก็จะเป็นพวกอาหารแห้งเนี่ยครับอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วถัดมาก็จะเป็นสินค้าลอกเลียนแบบนะครับที่เป็นลายละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะไม่สามารถทำการส่งออกได้นะครับถัดมาก็จะเป็นสินค้าประเภทอาหารเสริมที่มีคุณสมบัติเนี่ยเป็นรักษาโรคช่วยรักษาโรคพวกยาเสริมสมรรถภาพเนี่ยแล้วก็ที่สกัดมาจากสัตว์เนี่ยอันนี้ไม่สามารถส่งออกได้ครับถัดมาจะเป็นพวกวัตถุ Wi-Fi สารเคมีที่ก่อให้เกิดประกายไฟและระเบิดได้นะครับรวมไปถึงสินค้าประเภท DG ทั้ง9ประเภทด้วยก็คือไม่สามารถส่งออกได้ครับผมโอเคแล้วก็ตัวเป็นพวกเมล็ดพืชพันธุ์อย่างเงี้ยครับไม่สามารถส่งออกได้เนาะที่สามารถนำไปเพาะปลูกต่อได้อะไรอย่างงี้ส่งไม่ได้เลยครับผมแล้วก็สินค้าประเภทเครื่องรางพระเครื่องแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยครับก็อันนี้ต้องมีการดำเนินการเป็นพิเศษเนาะก็คือถ้าเกิดจะส่งออกเนี่ยครับสามารถติดต่อฟาชิปเข้ามาได้เลยก็คือฟาชิปมีบริการขออนุญาตส่งออกให้อยู่นะครับผมโอเคในส่วนของตัวที่2นะครับจะเป็นตัว USPS นะครับผมสินค้าที่ไม่รับส่งออกเลยก็คือสินค้าประเภทที่เป็นของเหลวนะครับอันนี้ส่งออกได้ส่วนถัดมาก็จะเป็นสินค้าที่เป็นส่วนประกอบหรือมีลักษณะลอกเลียนแบบอาวุธปืนเนี่ยครับส่งออกไม่ได้เลยสำหรับ USPS ถัดมาครับผมก็จะเป็นสินค้าประเภทเครื่องรางที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็พาเครื่องนะครับทาง USPS เขายังไม่รับครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมในส่วนถัดมาครับทางฟาชิปเนี่ยครับก็ทำโซลูชันมาให้ลูกค้าเนาะสำหรับกรณีสินค้าเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถูกสุ่มตรวจสูงนะครับผมเราก็ไม่แนะนำให้ส่งแบบ Express เนาะก็จะมีในส่วนของเซอร์วิสที่เป็นเซอร์วิสสแตนดาร์ดอยู่ครับผมก็จะมีให้บริการสำหรับสินค้าที่เป็นประเภท Healthcare เป็น Herb Powder เป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยครับ
ที่จำนวนไม่เยอะอันนี้สามารถส่งได้นะครับยาสามัญประจำบ้านอาหารเสริมที่สกัดจากสัตว์เนี่ยครับอันนี้ส่งได้พวกวิตามินแล้วก็ดอกไม้อบแห้งเนี่ยครับก็พวกสมุนไพรอบแห้งใบชาอบแห้งนะครับแล้วก็พวกกลูต้าคอลลาเจนนะครับที่อยู่ในรูปแบบอาหารเสริมอันนี้สามารถจัดส่งไปในรูปแบบของเซอร์วิสสแตนดาร์ดได้นะครับผมหรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยครับสามารถแอดไลน์เข้ามาที่ฟาชิปเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเกี่ยวกับประเภทสินค้านะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นที่ทางฟาชิปจับร่วมกับทาง eBay Thailand นะครับผมก็สำหรับผู้ขายเนี่ยที่สนใจใช้บริการกับทางฟาชิปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่นะครับผมทางเรามีข้อเสนอมาให้ก็คือเป็นส่วนลดสำหรับผู้ขายที่ใช้ eBay Feed นะครับลดทันทีเลย 5% จากราคาเต็มนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยก็ยังมีส่วนลดที่เป็นโค้ดส่วนลดนะครับผมสามารถใช้ลดทันทีได้200บาทสำหรับชิปเมนต์ไหนก็ได้ที่ผู้ขายต้องการใช้ส่วนลดนะครับส่วนลดเนี่ยครับจะสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับเริ่มต้นวันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมเลยนะครับผมสำหรับในส่วนลดของทางฟาชิปนะครับก็จะมีแบ่งเป็นลำดับขั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ที่ผู้ใช้ eBay Feed เนี่ยก็คือ 5% สูงสุดเลยคือ 15% ตามยอดการใช้งานนะครับผมโอเคก็คือสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทาง eBay นะครับแล้วก็ทางเซลเลอร์ทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมงานในวันนี้ครับผมค่ะยังไงก็ขอบคุณทีมฟาชิปนะคะแล้วก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านผู้ขายที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการตั้ง handling time ที่ยาวประมาณ 4-5 วันมีผลต่อ search ranking ไหมอะไรไหมนะคะส่วนนี้นะคะลิตาอยากอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดค่ะที่มีผลต่อ search ranking ค่ะคือ EDD ที่ท่านทำได้จริงค่ะหมายความว่าถ้าท่านตั้งไว้ยาวใช่ไหมคะแล้วทำได้จริงสั้นกว่าที่ตั้งไว้อันนี้คือนับว่า performance ดีจัดส่งดีไม่มีปัญหา ranking จะขึ้นมาบนขึ้นมาเองนะคะแต่สมมติว่าต่อให้เราตั้งไว้นะคะตั้งไว้ยาวตั้งไว้สั้นแต่สมมติถ้ายิ่งแบบว่าตั้งไว้สั้นแล้วถึงเวลาจริงทำไม่ได้คือเลยตลอดช้าตลอดนะคะอันนั้นนะคะระบบจะยิ่งดีโหมดลงไปข้างหลังนะคะสมมติว่าถ้าตั้งไว้แล้วทำได้ตามนั้นเป๊ะๆก็โอเคไม่มีปัญหาคือไม่ได้โดนในเรื่องของการดีโมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือตั้งไว้แล้วทำให้มันดีอย่างนี้ค่ะสำคัญกว่าการที่จะมากังวลว่าถ้าตั้ง handling time ยาวเดี๋ยวเรียกว่ายังไงดีล่ะsearch ranking จะถอยหลังหรือจะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นข้อที่ยังไม่ใช่จุดที่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าฟาชิปมีอินทิเกรชันกับ CPASS ไหมในส่วนนี้นะคะก็ยังไม่ได้อินทิเกรตกับ CPASS นะคะและถ้าเกิดว่าท่านสงสัย อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับฟาชิปมากขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นหน้าจอที่เป็นช่องทางติดต่อฟาชิปใช่ไหมคะขอให้แสดงไว้อีกนิดนึงได้ไหมคะคุณวีค่ะจะได้สอบถามข้อมูลกับฟาชิปได้แล้วก็สอบถามในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือรายละเอียดต่างๆสิ่งสำคัญที่เราอยากให้ทุกท่านเข้าใจในวันนี้ก็คือในเรื่องของการตั้งค่าชิปปิ้งนะคะที่ควรทำหรือไม่ควรทำรวมถึงการตั้งค่าถ้าสมมติว่าเราใช้เซอร์วิสของฟาชิปในลักษณะของ USPS ให้ตั้งไอเทมโลเคชันเป็นไทยแลนด์ไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่ามันขึ้นมันจะขึ้นเอสแกนในต่างประเทศไม่ต้องตกใจแล้วถึงแม้ว่าเอสแกนจะดูช้าคือ 4-5 วันจะถึงเวลาของมันไปถึงปลายทางก่อนที่จะจบ EDD เพราะฉะนั้นนั่นคือกำลังสะท้อนว่า performance account ของท่านน่ะดีนะคะอย่างในส่วนนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเขียนเข้ามาในช่อง Q&A ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่า อยากจะสอบถามเพิ่มเข้ามาในไลน์ของ eBay Thailand หรือไลน์ของ Fastship ตามที่ตกลงนี้นะคะบนหน้าจอนี้ก็สามารถสอบถามได้สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ